ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะน้องคะอ๋อแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จับกระดาษให้ดีๆก่อนโอเคป่ะน้องล็อกทันไหมคะต่อมาข้อที่3ค่ะหลักการข้อที่3นะคะหลักการข้อที่3คือให้ตัดประโยคให้ตัดไอเนี้ยตัว question mark ออกค่ะน้องคะแล้วกลับประโยคให้ตัด question mark ออกแล้วกลับประโยคค่ะคือเวลาน้องเขียนประโยคคำถามมันจะอยู่ในรูปเป็นของประโยคของ inversion เนี่ยเก็ตป่ะเข้าใจป่ะคำว่ากลับประโยคคือเวลาน้องเขียนประโยคคำถามเช่นแบบ can you love me อย่างเงี้ยเก็ตป่ะประโยคคำถามของน้องมันจะอยู่ในรูปของแบบ inversion เวลากลับประโยคคือน้องกลับให้มันกลับร่างมาสู่ประโยคปกติอะน้องเก็ตป่ะเขียนยังไงดีอะคือน้องเข้าใจว่า inversion ป่ะเวลาน้องเขียนประโยคปกติคือน้องจะเขียน subject บวก verb ป่ะแต่ในประโยคคำถามน้องจะ verb บวก subject เก็ตป่ะอันนี้ก็คือพี่บอกว่าตัดเครื่องหมายคำถามออกพอตัดเครื่องหมายคำถามออกปุ๊บอ่ะจากที่มันเคยเป็น inversion น้องก็กลับให้มันเป็นธรรมดาก็คือ subject บวก verb ธรรมดาอุ้ยน้องมองไม่เห็นใช่ไหมพี่เขียนตกขอบข้างบนแผ่นข้างบนน้องเขียนเสร็จไหมคะตรงคำว่าถ้าในประโยคคำถามขึ้นด้วยอ่ะอันนี้น้องเขียนเสร็จยังเสร็จยังพี่ดึงออกนะแล้วเดี๋ยวพี่ทวนให้หนึ่งรอบนะคะโอเคดูนี่ค่ะเข้าใจป่ะคือหลักการข้อที่3อ่ะคือน้องต้องตัดเครื่องหมาย question mark ออกเครื่องหมาย question mark คือของประโยคคำถามถูกป่ะเวลาน้องทำเป็นประโยคคำถามมันจะเป็น inversion คือเป็นการสลับตำแหน่งระหว่างประธานกับ verb ถูกไหมคะเวลาน้องใส่ประโยคคำถามอ่ะพอเสร็จปุ๊บน้องก็ต้องกลับตำแหน่งออกค่ะเข้าใจไหมอ่ะเช่นประโยคคำถามน้องเขียนว่า who is she อ่ะพอในตัว direct อ่ะพอน้องกลับมาเป็น indirect speech ปุ๊บน้องจะกลายเป็น who she was เก็ตป่ะ who she is อย่างเงี้ยเก็ตป่ะเข้าใจป่ะอย่างเช่นนะถ้าเกิดว่าเป็นประโยคคำถามมันจะกลายเป็น who is she ใช่ป่ะเห็นป่ะมันเป็น verb บวกประธานเห็นป่ะแต่พอกลับอ่ะพอน้องจะกลับตรง indirect speech อ่ะน้องกลับให้มาเป็นเหมือนประโยคบอกเล่าธรรมดาตรงนี้ก็จะกลายเป็น who she isเข้าใจที่พี่พูดป่ะอันนี้คือการกลับประโยคเก็ตป่ะตัวเนี้ยเขาเรียกว่า inversion น่ะน้องตัวที่มันเป็น verb บวกประธานอ่ะ verb ขึ้นมานำหน้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่า inversion ต่อมาหลักเกณฑ์ข้อที่4ทันไหมคะทันไหมเล่าไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้ตัวอย่างพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะต่อมาข้อที่4ก็เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนคำสรรพนามแล้วก็เปลี่ยน tense เปลี่ยนระยะใกล้ๆเหมือนเดิมเปลี่ยนนี้เหมือนเดิมด้วยเปลี่ยนคำบอกเวลาข้อที่4เปลี่ยนพวกสรรพนาม tense ระยะใกล้ๆคำบอกเวลาอันนี้เหมือนเดิมพอจะมองเห็นไหมคะคำสุดท้ายคำว่าคำบอกเวลานะคือพี่ไม่อยากขึ้นแผ่นใหม่แล้วอะมันแค่คำเดียวอะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ทวนให้หนึ่งรอบค่ะน้องคะขออนุญาตแป๊บนึงนะน้องน้องลอกทันไหมเอ่ยเอาใหม่นะคะเดี๋ยวพี่ทวนข้อ3ข้อ4ก่อนละกันน้องได้ลอกให้ทันนะคะข้อ3ก็คือน้องตัดขึ้นมาใช่มั้ยออกแล้วกลับประโยคก็คือถ้าเป็นประโยคคำถามมันต้องเป็น verb บวกประธานคือเป็น inversion เช่น who is she เห็นปะมันเป็น verb บวกประธานพอน้องกลับประโยคมาเป็น indirect verb น้องต้องกลับจากประโยคคำถามให้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาคือเป็น subject บวก verb ก็เป็น who she is เห็นปะต่อมาข้อที่4ก็คือเปลี่ยนสรรพนามเปลี่ยน tense คำใกล้ๆคำบอกเวลาเหมือนเดิมเหมือนกับแบบบอกเล่าโอเคมั้ยค่ะดูทั้งหมดนี้นี่นะคะหลักเกณฑ์ทั้งหมด4ข้อพี่จะอธิบายในนี้ค่ะน้องค่ะเดี๋ยวพี่อ่านทวนหลักเกณฑ์ทั้งหมด4ข้อให้น้องฟัง1รอบดีป่ะสำหรับน้องคนที่ลอกไม่ทันนะคะรีบลอกนะคะน้องค่ะ direct เปลี่ยนเป็น indirect สำหรับประโยคคำถามพอได้ถอดขึ้นใหม่คำพูดออกค่ะน้องคะ2คือเปลี่ยน say เป็น ask แล้วตามด้วยตัวเชื่อมตัวเชื่อมตัวนี้จะมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่เป็นประโยคคำถามขึ้นด้วย question verb กับประโยคคำถามใช้ไอ้เนี่ย helping verbถ้าเกิดว่าประโยคคำถามมาขึ้นด้วย question verb ให้เราใช้ question verb เป็นตัวเชื่อมได้เลยแต่ถ้าประโยคคำถามขึ้นด้วย helping verb ค่ะน้องคะให้ใช้ if หรือ whether เป็นตัวช่วยเอ้ยตัวเชื่อมโอ้ยพี่พูดตัวช่วยถูกรอบเลยตัวเชื่อมค่ะน้องขอโทษต่อมาข้อที่3คือให้ตัดเครื่องหมาย question mark ออกกลับประโยคจาก verb บวกประธานให้กลายเป็นประธานบวก
verb ค่ะน้องคะแล้วก็ข้อที่4เป็นสรรพนามเปลี่ยน tense ใกล้ๆคำบอกเวลาได้ตามปกติเหมือนกับแบบบอกเล่าค่ะโอเคแล้วลองดูตัวอย่างค่ะน้องคะลองลอกทันไหมอ่ะทันนะพี่ผ่านเลยนะน้องเร่งสปีดนิดนึงค่ะพี่รู้สึกว่าเราค้างอยู่ข้อเนี้ยประมาณน่าจะราวๆน่าจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเร่งสปีดเล็กหน่อยนะคะตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างโอ้ยพี่เห็นตัวเล็กไปป่ะพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่เขียนอีกอันหนึ่งตัวใหญ่ขึ้นแล้วกันนะคือมันมีอยู่2ตัวอย่างพี่พยายามจะยัด2ตัวอย่างไว้ให้มันอยู่ในแผ่นเดียวกันน้องได้เปรียบเทียบกันได้อะพี่จะโยงให้น้องเห็นอย่างชัดๆแต่ว่ามันเปรียบเทียบกันยังไงน้องเห็นป่ะคะพี่เขียนประมาณตัวแค่นี้ได้ไหมอ่ะได้ป่ะนะขออันนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่เขียนตัวแค่นี้ก่อนอันนี้เป็น direct speech หรือ indirect คะน้องคะ direct หรือ indirectDirect speech เพราะมีเครื่องหมายคำพูดค่ะน้องคะเรามาดูค่ะน้องใช้กฎของ direct เป็น indirect ของประโยคคำถามเวอร์ชันที่หนึ่งคือถอดเครื่องหมายคำพูดต่ออย่างที่สองเปลี่ยนคำว่า say เป็นอะไรคะน้องคะพี่จะเปลี่ยนจาก direct เป็น indirect กันนะสีส้มคือ direct สีม่วงคือ indirect นะคะน้องคะขั้นที่หนึ่งถอดเครื่องหมายคำพูดออกสองเปลี่ยนจาก say เป็น ask ค่ะน้องคะก็กลายเป็น he มันเป็น said น้องก็เป็น ask ed ค่ะน้องคะต้องเป็น past เหมือนกัน he asked me ค่ะค่ะต่อมาการใช้ตัวเชื่อมค่ะน้องคะตัวเชื่อมจะมีอยู่2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่มันเป็น question word กับเวอร์ชันที่ประโยคคำถามข้างในอ่ะเป็น question word กับเวอร์ชันประโยคคำถามข้างในใช้ helping verb ในที่นี้เป็นเวอร์ชันไหนคะน้องคะ question word ถูกป่ะ wh who ค่ะเมื่อมันเป็น question word น้องใช้ question word เป็นตัวเชื่อมได้เลยค่ะก็เป็น he asked me who จากนั้นน้องต้องมีการกลับประโยคค่ะน้องคะอันนี้เราอยู่ที่ข้อ3ในนี้แล้วนะคะเห็นป่ะนี่นะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วข้อ2ต่อมาไปที่ข้อ3นะคะก็คือตัดเครื่องหมายคำถามออกค่ะน้องคะแล้วกลับประโยคจาก verb บวกประธานเป็นประธานบวก verb ก็เป็น who she ค่ะเราใช้ is หรือเราใช้ was ค่ะน้องดูค่ะมันเป็น past tense ค่ะเมื่อมันเป็น past tense เราจะใช้กลายเป็น more past ค่ะน้องคะเห็นปะตรงนี้เป็น past tense เราใช้เป็น more past ก็เป็น who she was เข้าใจไหมคะเวลาน้องดู tense น้องต้องดูคำว่า said ด้วยนะเห็นปะคือต่อให้ข้างในอ่ะคือต่อให้ตัว direct ตรงเนี้ยข้างในเป็น present อ่ะแต่ถ้าข้างนอกมันเป็น said อ่ะมันจะกลับข้างในให้กลายเป็น more past เหมือนกันอ่ะเห็นปะน้องทันไหมอ่ะทันปะเอพี่มีตัวอย่างแบบนี้ให้น้องปะเมื่อวานเหมือนพี่เขียนให้น้องผิดข้อหนึ่งอะใช่ไหมคะมีน้องคนไหนเห็นปะพี่หายนี่ไม่เจออะตามนะน้องอยู่ไหนวะอยู่ไหนก็ไม่รู้อะน้องน้องมันคือตัวอย่างประโยคของเมื่อวานอะที่มันอยู่ไหนแล้วพี่ก็ไม่รู้อ่ะน้องพี่ขอโทษค่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่ทำแผ่นไว้กองไว้ไหนเดี๋ยวนะอันเนี้ยเดี๋ยวพี่อธิบายอันนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายของเมื่อวานนะคะคือของเมื่อวานเนี่ยที่พี่ให้ตัวอย่างไปจำได้ปะตัวอย่างของ direct เป็น indirect ของบอกเล่าแผ่นเนี้ยน้องอันเนี้ยค่ะก็คือพี่ให้ตัวอย่างไปแต่ทีนี้มีตัวอย่างข้อนึงอ่ะพี่เขียนผิดแต่เดี๋ยวนะพี่อธิบายอันนี้ก่อนนะคะน้องจำที่พี่บอกว่าเปลี่ยน tense ใช่ป่ะน้องบางคนไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยน tense ตรงนี้ด้วยนะคะน้องคะคำว่าเปลี่ยน tense ของพี่จาก direct อ่ะก็คือ direct ไม่ว่าจะเป็นก้อนข้างในหรือก้อนข้างนอกก็ตามอ่ะคือถ้ามันเป็น past อะค่ะน้องต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น more past ในที่เนี้ยก้อนข้างในอ่ะเป็น present จริงค่ะน้องคะแต่ในที่เนี้ยคำว่า said เห็นป่ะในประโยค direct ตัวที่มันเป็น said อ่ะมันเป็น past เพราะฉะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนก้อนข้างในเป็น more past ด้วยเข้าใจป่ะเข้าใจใช่ป่ะน้อง
ือเวลาน้องดู tense ในการเปลี่ยนน้องดู2ตัว1คือดูตัวข้างในนี้ค่ะน้องคะว่าตัวข้างในเนี่ยเป็น tense อะไรต่อมาน้องดูคําว่า set ค่ะน้องคะ get ป่ะ get ป่ะหลังในการเปลี่ยน direct เป็น indirect นะคะน้องดูตัวข้างในก็เป็น tense อะไรอย่างที่2น้องดูตัวข้างนอกถ้าเป็น present present ปุ๊บไม่ต้องเปลี่ยนเข้าใจป่ะที่พี่บอกว่าถ้าเป็น present เราไม่ต้องเปลี่ยนหมายถึงตรงนี้ present ตรงนี้ present น้องไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าตรงนี้มันเป็น present แต่ตรงนี้เป็น past น้องก็เปลี่ยนให้เป็น more past ซึ่งเป็น passive ตรงนี้เป็น past ตรงนี้เป็น passive น้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น past perfect เก็ทป่ะเวลาน้องดูนะคะตัวที่บอกว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอ่ะคือตัวนี้นะคือตัว set นะคะไม่ใช่ตัวประโยคข้างในนะเก็ทป่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ที่พี่บอกว่าเมื่อวานมีอยู่ข้อนึงที่พี่ให้ตัวอย่างไปพี่หาไม่เจอว่ามันอยู่ไหนอะน้องเดี๋ยวพี่เขียนใหม่ให้นะคะจำได้ปะเมื่อวานที่พี่ให้ตัวอย่างอันเนี้ยน้อง he said I love you อะจำได้ปะอันเนี้ยคือ direct speech ต้องเปลี่ยนมาเป็น indirect มันจะกลายเป็น he said that อะไรคะ he loved youเฮ้ย he loved me ค่ะขอโทษคือมันต้องแก้ออกมาให้เป็นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยพี่เขียนผิดเมื่อวานนะพี่ไปเขียนเป็น love เติม s อะน้องแก้ให้พี่นิดนึงค่ะน้องจำได้ไหมอะตัวอย่างการเปลี่ยนประโยคจาก direct เป็น indirect ข้อที่พี่ให้ไปกี่ข้อน่าจะข้อแรกๆอะน้องเห็นป่ะเห็นป่ะพี่ข้อพี่ให้ไปบ้าข้อเนี้ยถ้าพี่จำไม่ผิดพี่ให้ไปนะถ้าไม่ให้ถือว่าพี่ให้เพิ่มแล้วกันค่ะน้องคะแต่ถ้าพี่จำไม่ผิดพี่รู้สึกว่าพี่ให้นะพี่หาแผ่นไม่เจอน้องอันนี้ค่ะมีไหมมีปะมีเนาะมีไหมมีไหมถ้าไม่มีถือว่าอันนี้พี่ให้เพิ่มถ้ามีก็แก้นิดนึงเพราะว่าถ้าพี่จำไม่ผิดเหมือนตรงนี้พี่ใส่เป็น S อะเห็นปะน้องคะเวลาน้องดูประโยคอะเวลาน้องกลับประโยคจะได้เล็กเป็นได้เล็กเวลาพี่บอกว่าให้ดู tense เห็นปะคือดู tense อย่าลืมนะคะเวลาน้องดู tense ต้องดู2ที่นะน้องดูเบอร์1กับเบอร์2ค่ะแต่ tense ตัวที่เปลี่ยนจริงๆคือ tense เบอร์2 tense ตัวที่1คือบอกให้รู้ว่าถ้ามันเป็น more past ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเห็นปะน้องเห็นปะเบอร์2มันเป็น past ดังนั้นเบอร์1มันเลยต้องเปลี่ยนเป็น more past เข้าใจปะอันนี้นะคะที่ผ่านนะข้อนี้เพราะเหมือนแก้แค่นี้นะคะแล้วพี่จำไม่ผิดเหมือนข้อนี้เมื่อวานพี่ให้ตัวอย่างไปแกนิดหนึ่งแกนิดหนึ่งโอเคนะคะต่อค่ะน้องคะอธิบายตรงนี้ค่ะน้อง he said to me who is she ค่ะน้องคะอันเนี้ยพอเปลี่ยนจาก direct ตรงนี้ให้กลายเป็น indirect ค่ะน้องอย่างที่หนึ่งตัดเครื่องหมายคำพูดออกเปลี่ยน said เป็น ask ค่ะน้องคะ said เป็น passive ก็เปลี่ยน ask เป็น passive ด้วย ask ed ค่ะน้องคะก็เป็น he asked meต่อมาดูว่าเราจะใช้ตัวเชื่อมแบบไหนคะให้ดู2เวอร์ชันคือประโยคคำถามใช้ question word หรือใช้ helping verb ถูกป่ะในที่นี้ใช้ question word ก็ดึง question word เป็นตัวเชื่อมได้เลยก็เป็น who ค่ะน้องคะแล้วก็กลับตำแหน่งประธานกับ verb ค่ะก็กลายเป็น who she แต่เราจะใช้ she is หรือ she was น้องดูที่ tense ค่ะ1คือดูตัว tense ในเบอร์1ค่ะตัว tense ในเบอร์1เป็น present ตัว tense ในเบอร์2เป็น past เมื่อ tense ในเบอร์2เป็น past คือเป็นตัว said มันจะเปลี่ยนให้ tense ข้างในอ่ะเป็น more past ทันทีก็เปลี่ยนจาก present ให้กลายเป็น passive ค่ะก็เป็น who she wasเก็ทไหมลองอีกหนึ่งประโยคค่ะน้องคะอันนี้พี่จะเร่งสปีดนิดนึงค่ะน้องคะอือฮึขอโทษพี่มือบากไหมเห็นไหมคะพี่จะเขียนให้ตัวใหญ่ขึ้นข้อที่สองค่ะน้องคะเซนเซอันนี้ไม่มีนะคะเข้าใจปะอันนี้ไม่มีอะไรนะน้องพี่เขียนผิดโอเคประโยคที่2ค่ะ Jane says to me can you remember me น้องคะประโยคนี้ direct หรือ indirect คะ direct หรือ indirect direct เพราะมีเครื่องหมายคำพูดถูกปะเราจะเปลี่ยนจาก direct ให้เป็น indirect ค่ะเปลี่ยนยังไงคะน้องคะ Jane เหมือนเดิมเปลี่ยนดึงเครื่องหมายคำพูดออกค่ะเปลี่ยน say เป็น ask ค่ะก็เป็น Jane askมีอะไรต่อคะน้องคะน้องดู can
ต่อมาในการใช้ตัวเชื่อมในการใช้ตัวเชื่อมมันมี2เวอร์ชันคือใช้question verb กับ helping verb ในข้อนี้เขาใช้ helping verb หรือใช้ question verb ค่ะน้องคะข้อนี้ในประโยคคำถามเขาใช้ helping verb ค่ะถ้าเขาใช้ helping verb มันจะเปลี่ยนตัวเชื่อมเป็น if หรือ whether ค่ะน้องคะในที่นี้ก็เป็น Jane asked me if หรือน้องก็ใช้เป็น whether ก็ได้นะคะกับตำแหน่งประธานกับ verb เปลี่ยนสรรพนามให้เรียบร้อย can you remember มีเปลี่ยนเป็น I can remember ค่ะใครคะเฮอค่ะน้องคะ you can you ก็เปลี่ยนเป็น you can นะคะก็เป็น Jane ask me if you ในที่นี้ต้องเปลี่ยนสรรพนามกลายเป็น I ค่ะ can remember เปลี่ยน me เป็น Jane ค่ะน้องคะก็คือเป็น her เข้าใจไหมและในที่นี้ไม่ต้องมีการเปลี่ยน tense เพราะอะไรน้องดู tense version ที่1เอ้ยน้องดู tense ที่1กับ2ค่ะไม่ต้องมีการเปลี่ยนเพราะ can เห็นปะเป็น present ค่ะ say ข้างนอกก็เป็น present เพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยน tense คือตัวที่มันจะบอกให้น้องว่าน้องต้องมีการเปลี่ยน tense หรือเปล่ามันคือตัวนี้รู้ปะเวลาน้องดูนะว่าน้องต้องเปลี่ยน tense หรือเปล่าให้น้องดูที่คำว่า say ค่ะแค่นี้แหละคือให้น้องดูที่เบอร์2เบอร์เดียวว่ามันต้องมีการเปลี่ยน tense หรือเปล่าถ้าตัว say กลายเป็น said ปุ๊บน้องก็เปลี่ยน tense ก็จบให้เป็น more past เปลี่ยน tense เบอร์หนึ่งให้เป็น more past เก็ตปะข้อนี้น้องเข้าใจไหมคะเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนสรรพนามนะคะน้องคะ Can you remember me เหมือนกับว่าเธอจำฉันได้ไหมคุณจำฉันได้ไหมสมมติเจนพูดกับพี่ว่าพี่จำเจนได้ไหมเห็นปะ You พอพี่เป็นคนพูดตอบปุ๊บ You ก็ต้องเปลี่ยนเป็น I เจนก็กลายเป็นคนที่สามก็คือ her เก็ตปะเข้าใจนะคะข้อนี้นะก็เปลี่ยนกลายเป็น Jane asked me if or whether I can remember herจบนะคะน้องเข้าใจปะได้นะต่อมาค่ะน้องค่ะยังคงไม่จบค่ะเรามีหลายเวอร์ชันมากนะคะต่อมา indirect แบบที่เป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้องค่ะน้องค่ะน้องร้องทันไหมคะให้ฟังหนึ่งรอบสำหรับน้องคนนี้ร้องไม่ทันนะคะอันนี้ตัวอย่างที่1ของ indirect เอ้ย direct เปลี่ยนเป็น indirect ของประโยคคำถามนะคะ he said to me who is sheเปลี่ยนเป็น he asked me who she was นะคะแล้วก็อันที่สองเป็น Jane says to me can you remember me อันนี้ก็กลายเป็น Jane asked me if or whether I can remember her ค่ะน้องคะทันไหมโอเคนะต่อเลยค่ะน้องคะสำหรับนี่ค่ะต่อเลยต่อมาค่ะน้องคะเป็น direct เป็น indirect ของประโยคคำสั่งหรือขอร้องค่ะน้องคะก็คล้ายๆกันนะน้องเพียงแต่ว่าน้องเปลี่ยนตัว verb แค่นั้นเองโอเคเรามาดูค่ะน้องคะถ้าเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้องนะคะ1ค่ะน้องเปลี่ยนคำว่า say หรือ say to ให้กลายเป็นคำว่าอันนี้จะเปลี่ยนได้หลายเวอร์ชันน้องสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่า command ก็ได้ command แปลว่าอะไรคะcommand มันแปลว่าสั่งการเพราะฉะนั้นถ้าน้องใช้เปลี่ยนเป็นคำว่า command อันนี้คือเป็นการสั่งแบบเฉียบขาดแล้วมันกับสั่งการเลยนึกออกปะสั่งแบบเฉียบขาดอ่ะน้องเราสามารถเปลี่ยนจาก say ให้กลายเป็น command ก็ได้เปลี่ยน say เป็น told ก็ได้เป็น tell หรือ told นะคะอันนี้มันเป็นการบอกค่ะน้องคะบอกสั่งธรรมดาทั่วไปค่ะน้องคะน้องเปลี่ยนคำว่า say ให้เป็นคำว่า ask ก็ได้ค่ะน้องคะอันนี้ก็คือเป็นการขอร้องน้องเปลี่ยนเป็นคำว่า order ก็ได้ค่ะ order คือสั่งแบบค่อนข้างจะเสียบขาดนิดนึงค่ะ order มันก็แบบสั่งการเห็นป่ะอันนี้ก็คือสั่งแบบเสียบขาดเปลี่ยนเป็นคำว่า beg ค่ะน้องคะแปลว่าวิงวอนค่ะน้องแป๊บนึงนะน้องมือพี่บังนิดนึงนะคะขอพี่เขียนให้ได้ก่อนนะเปลี่ยนเป็นคำว่า request ก็ได้ค่ะแปลว่าขอ
หลักๆแล้วนะเวลาน้องสั่งขอร้องวออะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณนี้ค่ะน้องคะเข้าใจปะโอเคค่ะน้องครับถ้าเปลี่ยนจากเด็กเป็นยูนิเด็กคอมมีคำสั่งหรือคำร้องน้องเปลี่ยนคำว่าเซอ่ะได้ไปหลายตัวมากน้องเปลี่ยนเซเป็นคอมมานด์ก็ได้ไม่เป็นงานสั่งแบบเฉียบขาดค่ะหรือเป็นออเดอร์ไม่เป็นสั่งแบบค่อนข้างเฉียบขาดถ้าเป็นสั่งทั่วไปเปลี่ยนเป็นคำว่าเทลถ้าเป็นการขอร้องเราใช้เป็นคำว่า ask ค่ะ beg หรือไม่ก็ request ก็ได้โอเคปะสามตัวนี้จะเป็นขอร้องแล้วสองสามตัวที่พี่ขีดสีเหลืองอ่ะคือเป็นการขอร้องเห็นปะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแบบคำสั่งค่ะน้องคะทันไหมทันไหมคำสั่งจะมีอยู่3ตัวคอมมานด์ค่ะสั่งแบบเฉียบขาดออเดอร์สั่งแบบค่อนข้างเฉียบขาดแล้วก็เชลคือสั่งทั่วไปถ้าเป็นของเรามี ask beg แล้วก็ request ค่ะน้องคะทันปะพี่เตรียมเปลี่ยนหน้ากระดาษเต็มที่ค่ะน้องทันไหมจากนั้นค่ะไปที่ข้อ2น้องคนนี้ลองไม่ทันแป๊บนึงนะพี่ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นปะเห็นปะพี่เชื่อว่าน้องทุกคนคงเขียนคำว่าคอมมานด์เสร็จแล้วค่ะพี่จะขึ้นไปเหลือแค่ตรงนี้นะโอเคไหมขอต่อกระดาษนิดนึงค่ะต่อมาหลักเกณฑ์ข้อที่2นะคะน้องเหมือนเดิมถอดเครื่องหมายคำพูดออกค่ะข้อที่3ค่ะน้องค่ะน้องต้องเปลี่ยนเวิร์บค่ะข้อที่3น้องเปลี่ยนเวิร์บก็คือถ้าประโยคสั่งให้ทำน้องต้องเปลี่ยน verb ใส่เป็น to บวกกับ verb infinitive ค่ะน้องคะแต่ถ้าเกิดว่าประโยคสั่งห้ามทำน้องต้องเปลี่ยน verb ใส่เป็น not to บวก verb infinitive ค่ะต่อมาข้อที่4เปลี่ยนคำสรรพนาม tense ใกล้ๆเหมือนเดิมค่ะข้อที่4มันจะเหมือนกันของทุกเวอร์ชันนะเนาะไอตัวเปลี่ยนสรรพนามใกล้ๆTense คำบอกเวลาพวกนี้ก็เหมือนเดิมค่ะน้องบอกเริ่มไม่เห็นอีกแล้วแป๊บนึงค่ะน้องแผ่นข้างบนค่ะน้องค่ะน้องเขียนเสร็จไหมที่พูดแผ่นข้างบนใหม่สำหรับน้องคนที่ยังไม่เสร็จนะคะประโยคคำสั่งหรือคำร้องนะคะในการเปลี่ยนหลักการข้อที่1เปลี่ยนไซเป็นคำว่า command order หรือคำว่า tell ค่ะมันเป็นการสั่ง command สั่งแบบเฉียบขาด order คือสั่งแบบค่อนข้างเฉียบขาดและ tell คือสั่งทั่วไปถ้าเป็นการขอร้องเปลี่ยนคำว่า say ให้กลายเป็น ask beg แล้วก็ request ค่ะเปลี่ยนนะคะเอาออกไปนะต่อมาข้อที่2ค่ะถอดเครื่องหมายคำพูดออกค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะถ้าเกิดน้องก็ต้องการเปลี่ยน verb ถ้าเป็นประโยคสั่งให้ทำค่ะน้องเปลี่ยน verb เป็น to บวก verb infinitive ประโยคสั่งห้ามทำกลายเป็น not to บวก verb infinitive ค่ะและอย่างที่4เหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนสรรพนามระยะใกล้ๆ tense แล้วก็คำบอกเวลาค่ะน้องครับลองดูตัวอย่างประโยคค่ะทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยทันนะคะทันนะตัวอย่างประโยคค่ะน้องคะน้องว่าทันไหมเสร็จยังเสร็จยังเพี้ยวออกเลยนะพี่จะไม่ทวนแล้วพี่จะดึงออกแล้วนะคะทันปะดูตัวอย่างประโยคก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอันนั้นใหม่ตัวอย่างประโยคค่ะน้องคะ I'm a teacher แป๊บนึงนะคะน้องคะน้องเปลี่ยนประโยคนี้ให้กลายเป็น My teacher said to me open the door ค่ะน้องคะน้องเปลี่ยนประโยคนี้ให้กลายเป็น indirect ค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะตัดเครื่องหมายคำพูดออกนะคะน้องคะแล้วเปลี่ยนคำว่า say เป็นคำว่าอะไรดีอันนี้เป็นสั่งหรือเป็นขอร้องคะอันนี้เป็นสั่งค่ะเมื่อมันเป็นสั่งน้องก็ต้องเปลี่ยนเป็น3อันนี้ถูกปะ command tell หรือไม่ก็ order ถูกไหมคะน้องจะใช้ตัวไหนคะเป็นเหมือนสั่งธรรมดาปะก็เป็นเทลธรรมดาค่ะก็เป็น decision to me ค่ะน้องคะอันนี้เป็นประโยคสั่งให้ทำหรือห้ามทำคะต่อมาข้อที่2ถอดเครื่องหมายคำพูดออกต่อมาเปลี่ยน verb ในข้อที่3ค่ะข้อนี้เป็นประโยคสั่งให้ทำหรือห้ามทำคะเป็นประโยคให้เปิดประตูค่ะเป็นประโยคสั่งให้ทำค่ะก็เป็น to บวก verb infinitive ก็คือ to open
เจอไม่มีสรรพนามใกล้ไกลอะไรทั้งนั้นข้อนี้ก็จบเก็ตป่ะก็เป็น as teacher told me to open the door ค่ะน้องค่ะทันนะตัวอย่างที่1เสร็จแล้วรอบทันป่ะมาตัวอย่างที่2นะคะเห็นป่ะพี่ไม่ได้เขียนตกขอบใช่ป่ะโอเคประโยคนี้มันก็จะกลายเป็นน้องลอกน้องลอกข้อหนึ่งเสร็จยังอ่ะพี่เลื่อนขึ้นนะต้องเสร็จแล้วนะพี่เริ่มขึ้นนะประโยคนี้ค่ะ he said to her please don't do this อันนี้เป็น direct เห็นป่ะเพราะว่ามีเครื่องหมายคำพูดเราก็จะเปลี่ยนจาก direct ให้กลายเป็น indirect แก้ว่ายังไงคะเปลี่ยนคำว่า say เป็นอะไรคะในที่นี้มันเป็นในที่นี้เราจะเปลี่ยนเป็นโทได้ป่ะไม่ได้เพราะใช่ก็คือถ้ามันเป็นประโยคคำสั่งเห็นปะอย่างข้อแรกเขาบอกว่า open the door เลยก็คือสั่งให้เปิดประตูถ้าเป็นประโยคคำสั่งเราใช้3ตัวก็คือเขาใช้ command order แล้วก็ tell โอเคปะแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้ามันเป็นอย่างในข้อนี้ในข้อนี้ดูดิในข้อนี้เขาพูดเป็นคำว่า please เป็นการขอร้องถ้าเป็นขอร้องเราจะไม่ใช้3ตัวนั้นเราจะใช้อีก3ตัวข้างล่างคือเป็นก็คือเป็นพวก request beg พวกเนี้ยนอกปะก็คือเป็นเดี๋ยวนะก็คือมันจะกลายเป็นคำว่า requestbeg แล้วก็ ask นึกออกป่ะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกมาสักตัวหนึ่งสมมติเพี้ยว beg นะก็กลายเป็น he ก็กลายเป็น he begged hernot to do thatเก็ตป่ะเห็นป่ะในที่เนี้ยคือเนื่องจากมันมีคำว่า please อยู่เห็นป่ะเพราะมันมีคำว่า please อยู่ปุ๊บมันก็เปลี่ยนจาก set to ให้กลายเป็นคำที่มันเป็นการขอร้องก็คือตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ break นะน้องอาจจะใช้ตรงเนี้ยเป็น request ก็ได้หรือไม่ก็ใช้เป็น ask ก็ได้คำว่า break นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น break นะตรงเนี้ยอาจจะใส่เป็น request หรือ ask ก็ได้โอเคป่ะอันเนี้ยใช้ not to do เพราะอะไรพอน้องดูประโยคดิประโยคเขาบอกว่าอะไรคะประโยคเขาบอกว่า don't พอ don't ปุ๊บมันก็กลายเป็น not to เพราะว่าสั่งห้ามทำแล้วอันเนี้ยหลักเกณฑ์เดิมเปลี่ยนระยะจากใกล้เป็นไกล this เป็น that ธรรมดาเก็ตปะก็กลายเป็น he begged her not to do that ทันไหมคะหรือไม่ก็น้องอาจจะใช้เป็น he requested her not to do that หรือ he asked her not to do that ก็ได้ได้หมดค่ะเก็ตปะโอเคค่ะน้องคะเย้ในที่สุดข้อนี้นานมากเลยอะพี่รู้สึกปะพี่ว่าน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงได้กับข้อ9นะคะน้องคะในการสอนเรื่องของ direct เป็น indirect สำหรับน้องคนที่ไม่ทันนะคะน้องทันข้อ1กับข้อ2ไหมทันปะทันปะพี่ขออนุญาตทันไหมคะลอกทันไหมโอเค training 1รอบนะคะ he said to her please don't do this อันนี้เป็น direct question เอ้ยไม่ใช่เป็น directเพราะ direct speech นะคะแล้วเปลี่ยนเป็น indirect ก็กลายเป็น he begged her not to do that ค่ะน้องคะอ๋อแล้วก็จุดคืนสอบด้วยเย่จบแล้วสำหรับน้องคนที่ฟังไม่ทันหรือมีตรงไหนไม่เข้าใจพี่จะทวนหลักเกณฑ์ทั้งหมดให้พี่จะไม่ทวนตัวไอ้นี่แล้วนะพี่จะไม่ทวนตัวแบบฝึกหัดนะคะก็พี่จะทวนตัวหลักเกณฑ์เล็กๆน้อยๆให้นะคะก็สำหรับน้องคนที่ไม่เข้าใจก็ทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะน้องคะเรื่องเนี้ยพี่บอกเลยนะถ้ามันงงปุ๊บมันจะแบบบ้านบึ้มค่ะน้องคะน้องก็จะจำไม่ได้ไปตลอดน้องก็จะไม่เข้าใจไปตลอดค่ะเพราะฉะนั้นพี่ทวนให้ค่ะเสร็จแล้วนะทวนนะคะ
จำได้ป่ะตั้งแต่แรกเลยอันนี้สำหรับน้องคนที่โจทย์เสร็จหมดแล้วนะคะน้องก็ดูผ่านอีกรอบนึงค่ะน้องคะการแบบได้ฟังสิ่งที่พี่พูดไปซ้ำๆๆๆนะคะในที่สุดน้องจะจำได้เองค่ะน้องคะพี่ยึดคตินี้ค่ะเพราะพี่รู้สึกว่าเวลาแบบเหมือนกับพอครูเอาฉายอะไรซ้ำๆๆๆหรือไม่ก็พูดอะไรซ้ำๆๆๆใส่หูพี่อะต่อให้พี่ไม่ได้ตั้งใจจะจำอะเดี๋ยวไปๆมาๆมันจะจำได้เองค่ะน้องคะพี่ยึดคตินะแล้วพี่รู้สึกว่ามันได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะใช้คตินี้กับน้องด้วยค่ะน้องคะโอเคค่ะพี่จะทวนเรื่อง direct speech direct เปลี่ยนเป็น indirect ตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่พี่จะไม่ยกตัวอย่างแล้วนะพี่จะทวนตัวหลักการไปเลยนะคะแล้วน้องก็ดูประกอบกับตัวอย่างนะคะน้องคะการนำความพูดของคนหนึ่งไปบอกต่อจะมี2เวอร์ชันคือเป็น direct speech กับ indirect direct แปลว่าตรงค่ะน้องคะเพราะฉะนั้น direct speech ก็คือบอกเป็นคำพูดตรงๆมาเลยก็คือมีเครื่องหมายคำพูดอยู่ถ้าเป็น indirect speech ก็คือไม่มีเครื่องหมายคำพูดค่ะต่อมาอันนี้ก็นิดนึงค่ะจำตัวอย่างนี้ได้ไหมก็เป็น Jane says I want to eat hamburger ค่ะน้องคะอย่างเงี้ยเป็น direct speech เพราะว่ามันมีเครื่องหมายคำพูดน้องคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าพอเราเปลี่ยนจาก direct ให้กลายเป็น indirect ค่ะน้องคะเปลี่ยน say เป็นอะไรคะจำได้ปะเปลี่ยน say เป็น say that ค่ะน้องคะตรงนี้ก็กลายเป็น Jane says that เปลี่ยนคำสรรพนามด้วยค่ะน้องคะตัดขึ้นหมายคำพูดออกเปลี่ยนคำสรรพนามค่ะ I ก็เปลี่ยนเป็น she ค่ะเนื่องจากเป็น present ทั้งคู่ตรงคำว่า say เป็น present แล้วก็ประโยคข้างในก็เป็น present ค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยน tense อีกไหมคะน้องคะไม่ต้องมีการเปลี่ยน tense แล้วค่ะน้องคะเมื่อมันไม่ต้องมีการเปลี่ยน tense แล้วเพราะฉะนั้นค่ะ wants เราจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน tense แล้วก็ใช้ present simple เดิมค่ะก็กลายเป็น she wants to eat hamburger ค่ะน้องคะก็จบก็กลายเป็นประโยคนี้นะคะมันก็จะกลายเป็น Jane says that she wants to eat hamburger ค่ะน้องคะทันไหมน้องบอกพี่พูดเร็วประหลอดแตกฟังทันก็เวอร์แล้วอะไรอย่างนี้ทันไหมคะน้องคะอันนี้คือที่พี่พูดเร็วเพราะพี่เห็นว่าพี่สอนไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะพูดเร็วได้ถูกไหมไม่ถูกน้องบอกโอเคค่ะอีกหนึ่งรอบสำหรับน้องคนที่ฟังพี่พูดประหลอดแตกเมื่อกี้ไม่ทันนะคะพี่จะสปีดให้ช้าลงนะคะตรงนี้น้องคือพี่พยายามสอนเรื่องเนี้ยเพราะพี่อยากให้น้องเข้าใจอะคือถามว่ามันมีออกสอบไหมคือมันก็มีนะอย่างข้อ9มันก็ออกเห็นปะถามว่ามีออกสอบไหมมันก็มีแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบโหยากมากอะไรขนาดนั้นค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าน้องเข้าใจมันก็โอเคปะคือมันก็จะช่วยดึงคะแนนได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยอยากพยายามแบบให้น้องเข้าใจเรื่องนี้ให้น้องสามารถแปลงประโยคได้อะไรอย่างงี้นะคะโอเคสำหรับคนที่ฟังพี่พูดเมื่อกี้ไม่ทันค่ะน้องคะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะน้องเวลาน้องทำเองที่บ้านนะน้องพยายามปิดตัว indirect อ่ะคือน้องพยายามปิด direct หรือ indirect ก็ได้อ่ะปิดตัวใดตัวหนึ่งแล้วพยายามแปลงประโยคกลับไปกลับมาคือถ้าน้องแปลงประโยคแบบปิดปุ๊บแล้วน้องแปลงประโยคเองได้อย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็จบค่ะน้องคะเก็ตป่ะอีกหนึ่งรอบค่ะน้องคะตัวอย่างนะคะ Jane says I want to eat hamburger ค่ะอันนี้เป็น direct speech เพราะมีเครื่องหมายคำพูดแล้วเป็น direct speech แบบบอกเล่าแล้วเปลี่ยน direct speech แบบบอกเล่าให้กลายเป็น indirect ค่ะน้องคะเปลี่ยนยังไงคะดึงเครื่องหมายคำพูดออกค่ะเปลี่ยน say เป็น say that ก็กลายเป็น Jane says that I เปลี่ยนไหมคะคำสรรพนามเปลี่ยนเป็น she ค่ะพอแทน Jane ถูกไหมคะก็กลายเป็น she น้องดู tense ค่ะคำว่า say เป็น present simple ถูกไหมคะคำว่า wants ข้างในเป็น present simple ค่ะ present simple เพราะฉะนั้น tense จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมคะใน indirect ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่ะน้องคะเมื่อ tense ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้น wants ที่เราจะใส่ใน indirect เราจะใช้เป็น present หรือ past คะเราก็ใช้เป็น present simple เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ลอกตามค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นที่เหลือตรงเนี้ย to eat hamburger ก็ลอกลงมาเหมือนเดิมก็กลายเป็นประโยคนี้นะคะ indirect ก็จะกลายเป็น Jane says that she wants to eat hamburger ค่ะทันไหมโอเคนะผ่านนะคะโอเคค่ะการเปลี่ยน direct เราก็เข้าสู่หลักการค่ะน้องคะเมื่อกี้ก็พี่พลิกไปพลิกมาพี่เจอ exercise พี่เจอแบบตัวอย่างที่พี่เคยให้พอดีพี่ก็เลยเอามาทวนให้หนึ่งรอบนะคะเผื่อมีใครไม่เข้าใจตัวอย่างนั้นจะได้แบบได้เลยค่ะน้องคะจะได้แบบเก็ตนะโอเคค่ะเข้าสู่หลักการค่ะการเปลี่ยน direct เป็น indirect ของประโยคบอกเล่าขั้นที่1เอาเครื่องหมายคำพูดออก2เปลี่ยน say เป็น say that เปลี่ยนคำว่า say to เป็นคำว่า tell ค่ะ say เปลี่ยนเป็น say that เพราะฉะนั้น say ก็ต้องเปลี่ยนเป็น say that ค่ะน้องคะ say to เปลี่ยนเป็น tell เพราะฉะนั้น say to น้องเปลี่ยนเป็น verb ช่อง2ของ tell คือคำว่าอะไรคะ told ค่ะน้องคะคำว่า say ต่างจากคำว่า tell ยังไงคะน้องคะคำว่า say ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับค่ะแต่ถ้าน้องจะมีกรรมต่อท้ายว่าพูดว่าบอกกับใครพูดกับใครน้องต้องใช้ว่า say to แล้วบวกกับคนคนนั้นค่ะหรือไม่อย่างนั้นน้องก็ใช้คำว่า tell ไปเลยค่ะคำว่า tell แปลว่าบอกต้องบอกด้วยกรรมเสมอค่ะเช่นคำว่า tell me เห็นปะ
you told me to do this อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะต่อมาข้อที่3เปลี่ยนคำศัพท์พนามค่ะน้องคะแล้วข้อที่4เปลี่ยนระยะจากใกล้เป็นไกลเปลี่ยน this เป็น that เปลี่ยน this เป็น those ค่ะน้องคะแล้วก็ข้อที่5พี่หาข้อที่5ไม่เจอค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่5น้องฟังเฉยๆค่ะน้องคะพี่หาข้อที่5ไม่เจอพี่ไม่รู้วางไว้ไหนอ่ะฟังแล้วกันค่ะพี่พูดแล้วกันค่ะข้อที่5นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยน tense ค่ะน้องคะคือในเปลี่ยนส่วนของที่เป็น verb ค่ะก็คือเวลาน้องเปลี่ยน verb ให้จำได้ไหมคะน้องต้องดู2ตำแหน่งก็คือน้องดูตรงไหนคะในการเปลี่ยน verb น้องต้องดู2ตำแหน่งค่ะคือตำแหน่งที่1ค่ะคือดู tense ของคำว่า say แล้วตำแหน่งที่2มาดู tense ของข้างในประโยคคำพูดค่ะถ้าเกิดว่าตัว say อ่ะมันเป็น past ค่ะน้องคะถ้าตัว say มันเป็น past tense ปุ๊บอะข้างในอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็น more past ค่ะน้องคะข้างในเปลี่ยนเป็น more past หมายความว่ายังไงข้างในเปลี่ยนเป็น more past ก็คือถ้าสมมติว่าไอ้ตัวเบอร์2อ่ะตอนแรกเป็น present simple ก็เปลี่ยนเป็น past simple ใน indirect ถ้าตอนแรกเบอร์2มันคือ past simple ก็เปลี่ยนเป็น past perfect ใน indirect เก็ทป่ะอันนี้คือดูที่ say เป็นหลักเลยอะถ้า say เป็น past ข้างในก็เปลี่ยนแต่ถ้า say มันเป็น present ธรรมดาข้างในก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะก็คง tense ไว้ตามเดิมเก็ทมั้ยคะแล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยน tense จะต้องมีการเปลี่ยนคำบอกเวลาด้วยค่ะเช่นเปลี่ยนคำว่า now เป็น then เปลี่ยนคำว่า yesterday เป็น the day before เก็ทมั้ยคะโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตผ่านนะคะตรงนี้ต่อมาถ้าเป็น direct เปลี่ยนเป็น indirect ของประโยคคำถามค่ะหลักการข้อที่1ก็คือถอดเครื่องหมายคำพูดออกค่ะข้อที่2เปลี่ยนคำว่า say เป็น ask แล้วตามด้วยตัวเชื่อมค่ะถ้าในประโยคคำถามในเครื่องหมายคำพูดของน้องอ่ะมันขึ้นต้นด้วย question word ค่ะใช้ question word เป็นตัวเชื่อมได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าในประโยคคำถามของน้องแต่ถ้าในประโยคคำถามของน้องค่ะขึ้นต้นด้วย helping verb ค่ะให้ใช้เป็น if หรือ whether เป็นตัวเชื่อมค่ะน้องคะต่อมาข้อที่3ก็คือตัดเครื่องหมาย question mark ออกแล้วกลับประโยคค่ะเพราะในประโยคคำถามมันจะเป็นแบบ inversion คือมันจะเป็น verb นำหน้าประธานค่ะน้องก็ต้องมีการกลับประโยคใน indirect ให้กลายเป็นประธานบวก verb ค่ะเช่น who is she เปลี่ยนเป็น who she is อย่างเงี้ยเก็ทป่ะต่อมาก็ต้องมีการเปลี่ยนสรรพนามเปลี่ยน tense ใกล้ๆแล้วก็คำบอกเวลาเหมือนเดิมค่ะอันนี้เหมือนกับประโยคบอกเล่าทันนะคะต่อมาค่ะถ้าเป็น direct เป็น indirect ของประโยคคำสั่งหรือขอร้องค่ะน้องคะไม่ตกขอบใช่ไหมโอเคของประโยคคำสั่งหรือขอร้องนะคะอย่างที่หนึ่งคือเปลี่ยนคำว่า say ค่ะให้กลายเป็นคำได้ทั้งหมดหลายคำมากอะน้องในการเปลี่ยน say นะคะของประโยคคำสั่งหรือขอร้องน้องดูก่อนถ้าเป็นประโยคคำสั่งค่ะเราจะสามารถเปลี่ยน say เป็นได้3ตัว1คือใช้เป็นคำว่า command อันนี้เป็นการสั่งแบบเฉียบขาด order สั่งแบบค่อนข้างเฉียบขาดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า tell ค่ะเมื่อเป็นการสั่งทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการขอร้องค่ะเราก็จะเปลี่ยน say ได้อีก3ตัวก็คือเปลี่ยน say เป็นคำว่า request beg หรือไม่ก็ ask ค่ะน้องคะทันไหมต่อมาข้อที่2ค่ะน้องต้องมีการถอดเครื่องหมายคำพูดออกค่ะในการเปลี่ยน direct เป็น indirect ของคำสั่งหรือขอร้องข้อที่1เปลี่ยน say ข้อที่2ถอดเครื่องหมายคำพูดออกค่ะน้องคะข้อที่3ถ้าหากว่าในประโยคเป็นประโยคสั่งให้ทำค่ะเราใช้เป็น to บวก verb infinitive ค่ะน้องคะถ้าเป็นประโยคสั่งห้ามทำเราใช้เป็น not to บวก verb infinitive ค่ะขั้นที่4มีการเปลี่ยนคำสรรพนามใกล้ไกล tense แล้วก็คำบอกเวลาเหมือนเดิมค่ะทันไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้ค่ะกลั่นนำยาวมากเพื่อที่จะอธิบายน้องค่ะเพราะพี่รู้สึกว่ามีน้องบางคนงงไหมใช่ไหมคะว่าทำไมแบบข้อ3 had fail ถึงถูกเพราะอะไรคะน้องคะถามว่ามัน fail อ่ะ fail ไปหรือยังคะจริงๆแล้วอ่ะประเทศไทย fail ประเทศไทยล้มเหลวที่จะโน้มน้าวให้สหภาพยุโรปพิจารณาในเรื่องของการตั้งเขตการค้าเสรีระหว่าง2ทวีปถามว่าการประชุมมันจบลงแล้วอ่ะน้องเพราะฉะนั้นประเทศไทย fail ล้มเหลวไปเรียบร้อยหรือยังคะประเทศไทยล้มเหลวไปแล้วเมื่อประเทศไทยล้มเหลวไปแล้วจริงๆมันควรใช้ past simple ถูกป่ะคะพี่กำลังอธิบายข้อ3อยู่นะคะสำหรับน้องคนที่ตามไม่ทันนะกำลังอธิบายข้อ3นะคะน้องคะกำลังอธิบายว่าทำไมถึงใช้เป็น past perfect ตรงนี้นะคะเพราะอะไรน้องดูค่ะเห็นบ้าเขาใช้คำว่า said ค่ะน้องคะคำว่า that ตรงนี้จริงๆอ่ะมันมาจากคำว่า said that แต่คำว่า that แต่มันละได้เก็ทไหมคะในที่นี้เขาละคำว่า that ไว้จำได้ป่ะพี่บอกน้องว่าถ้ามันเป็นประโยคบอกเล่าเปลี่ยน say เป็น say that เปลี่ยน say to เปลี่ยนเป็น tell ถูกป่ะคะ say เปลี่ยนเป็น say that แต่เวลาเขาเขียนจริงๆอะปกติเขาไม่เขียน that คือคำว่า that มันจะสามารถละได้เพราะฉะนั้นปกติเขาก็เขียนแค่ say เฉยๆโอเคป่ะในที่นี้นะคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของ indirect speech ค่ะข้อ3คือพี่กำลังจะพูดว่าการประชุมมันจบไปแล้วถูกป่ะการประชุมอาเซียนมันจบไปแล้วเมื่อการประชุมอาเซียนมันจบไปแล้วแสดงว่าประเทศไทยเฟลไปหรือยังคะประเทศไทยล้มเหลวที่จะโน้มน้าวถามว่าล้มเหลวไปหรือยังเมื่อการประชุมมันจบไปแล้ว
ประเทศไทยต้องล้มเหลวไปแล้วถูกป่ะเพราะการโน้มน้าวค่ะคือประเทศไทยต้องพยายามโน้มน้าว EU ให้ได้ในที่ประชุมถูกไหมคะเมื่อประเทศไทยโน้มน้าว EU ไม่ได้ในที่ประชุมแปลว่ามันโน้มน้าวไม่ได้แปลว่ามันล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่ประชุมค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันล้มเหลวไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราจบไปแล้วค่ะเป็นพาสซิมถูกไหมคะเมื่อมันเป็นพาสซิมค่ะจริงๆมันต้องเป็นชาร์ลส์เซลเดอร์ธรรมดาน้องคะแต่ในที่เนี้ยน้องเห็นคำว่าเซตปะเซตมันเป็นพาสซิมเมื่อมันเป็นพาสซิมปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นอินดิเรกต์สปีชค่ะตรงข้างในมันเลยกลายเป็นมอร์พาสเก็ตปะมอร์พาสปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นไทยแลนด์แฮดเฟลเดดก็คือเปลี่ยนเป็นพาสเซเฟกเก็ตไหมคะจริงๆนะประโยคเนี้ยมันมาจากประโยคของดิเรกต์สปีชนี่ค่ะน้องคะเข้าใจไหมคือพี่พยายามอธิบายอย่างมากที่สุดแล้วนะคะที่จะทำให้น้องเข้าใจอะจริงๆมันมาจากประโยคเนี้ยมันคือแอนอาเซียนค่ะน้องคะขอโทษมันคือแอนอาเซียนเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่เขียนตัวใหญ่ขึ้นแล้วกันแอนอาเซียนไดโพลมาตเซตไทยแลนด์เราด้านเก็ตป่ะเราก็บลาบลาบลาต่อไปอ่ะ super sweet the European Union to consider บลาบลาบลาตรงนี้น้องก็พี่ก็ลาไว้นะคะน้องก็นี่นะตรงนี้พี่ลาไว้นะคะน้องก็ลอกมาเหมือนเดิมจริงๆอ่ะมันมาจาก direct speech คำนี้เก็ตป่ะDirect speech ของประโยคข้างล่างอะน้องเห็นป่ะตรง ASEAN said Taiwan has failed to persuade the European Union to consider establishing a free trade area on the two continents ข้างล่างตรงเนี้ยจริงๆมันมาจาก direct ประโยคนี้เก็ตป่ะมันคือ ASEAN diplomat said Thailand failed to persuade blah 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 เก็ตป่ะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากตรงนี้มันเป็น direct ถูกไหมคะแล้วเปลี่ยนมาเป็น indirect ข้างหน้ามันก็เลยลอกมาเหมือนเดิมเก็ตป่ะ direct น้องเปลี่ยนมาเป็น indirect มันก็กลายเป็น an ASEANDiplomat เปลี่ยน said เป็น say that ค่ะน้องคะเปลี่ยนเป็น indirect แต่ that มันละได้ซึ่งในที่นี้คนละค่ะ Thailand น้องคะน้องต้องเปลี่ยน tense ว่าน้องดูคำว่า said said เป็น passive ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น more past เห็นปะจำได้ปะที่พี่บอกน้องว่าเวลาเราดูเราต้องดู tense สองตัวคือดูที่ said กับดูที่ข้างในเครื่องหมายคำพูดถ้าน้องดูที่เซตมันเป็น passive เพราะฉะนั้นในเครื่องหมายคำพูดแต่น้องเปลี่ยนให้มันเป็น more past ในที่นี้เครื่องหมายคำพูดมันเป็น passive ถูกป่ะคะเราเปลี่ยนให้มันเป็น more past ตัวนี้มันเลยกลายเป็น had failed ก็คือเป็น past perfect เก็ตป่ะ to persuade bla 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 เก็ตป่ะเข้าใจยังคะสำหรับน้องคนนี้ไม่เข้าใจนะว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็น have failed เก็ตป่ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมาจาก direct speech อันนี้เพราะว่าไทยแลนด์ถามว่า fail ไปหรือยังล้มเหลวไปหรือยังที่จะโน้มน้าวล้มเหลวไปแล้วเมื่อมันล้มเหลวไปแล้วในตัว direct speech ข้างในเครื่องหมายคำพูดมันจะใช้ passive เรียบร้อยแล้วพอน้องเปลี่ยนจาก direct เป็น indirect ปุ๊บเนื่องจากคำว่า say มันเป็น passive เพราะฉะนั้นประโยคข้างในพอน้องเปลี่ยนมาเป็น indirect มันเลยใช้เป็น more past ก็เลยใช้เป็น past perfectเก็ตป่ะคะมันก็เลยกลายเป็น an ASEAN diplomat said Taiwan had failed to persuade blah 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 เก็ตไหมคะอันนี้ก็สำหรับน้องคนที่ไม่เข้าใจข้อ9นะคะข้อ3พี่รู้สึกว่าตอนนั้นพี่อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงพี่ไม่ได้คือพี่คิดว่าน้องเรียนอันนี้มาแล้วไง indirect speech มาแล้วพี่ก็เลยแบบข้ามก็คิดว่าน้องหลายคนคงไม่เข้าใจใช่ไหมคะพี่ว่าน้องหลายคนคงงงว่าทำไมข้อ3ตรงนี้ถึงไม่ใช้เป็น passive ตอนแรกที่พี่ยังไม่ได้อธิบายเรื่อง indirect ใช่ปะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอธิบายนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาอธิบายข้อนี้ให้ใหม่เป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ